าร้านเล็กจริงนะแต่ว่ามันไม่มีความกระชับแล้วมันมีความหย่อนคล้อยแก้มห้อยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณของผิวนะคะที่จะต้องได้รับการดูแลนะคะผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับแก้ไขด้วยรีวิวลูกสาวหมอโซวอนคลินิกด้วยหน้าที่การงานของซาน่านะคะก็จะต้องออกกล้องตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะถ่ายละครหรือว่า MV แล้วก็ด้วยเรื่องส่วนตัวเราก็เลิฟการถ่ายรูปมากๆเลยตอนนี้นะคะซาน่าก็รู้สึกว่ากังวลเกี่ยวกับใบหน้านะคะอายุของเราก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะ25ปีแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าเรานะคะเล็กแต่ว่าไม่มีความกระชับอะค่ะมันมีความหย่อนคล้อยแก้มมันเริ่มห้อยวันนี้นะคะซาน่าก็เลยจะมาแก้ไขปัญหาหน้าค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่างานหลักๆของซาน่าก็จะต้องออกกล้องอยู่ตลอดเวลานะคะความมั่นใจของซาน่าก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองบางทีเนี่ยก็แอบน้อยเหมือนกันนะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยหามุมก็ค่อนข้างยากแบบหน่อยนะตอนแรกนะคะเราไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องทำอะไรแบบพวกนี้ก็เลยมีเพื่อนคนนึงนะคะแนะนำมาให้มาทำโปรแกรมเกี่ยวกับการยกกระทับหน้าเรียกว่าไฮฟูเนี่ยแหละคือมันเป็นการที่เราทำโดยไม่ต้องผ่าตัดให้มันเจ็บตัวแค่นวดอะค่ะแล้วหน้ามันก็ยกกระชับขึ้นมาเลยแล้วก็เอ้ยสนใจก็ดูรีวิวแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มค่าหน้าโดนก็เลยตัดสินใจมาทำไฮฟูที่โซออนคลินิกค่ะคาดหวังมากเลยค่ะอยากให้ผิวตรงนี้มันมีความกระชับกรอบหน้าแน่นขึ้นหน้าเฟิร์มขึ้นนะแล้วก็สวยมากขึ้น 100% เลยค่ะเมาไปเมามานะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องไปทำสวยแล้วแหละเดี๋ยวซาน่านะคะขอตัวไปทำสวยก่อนไปก่อนนะคะสำหรับหัวต่อไปที่หมอจะทำคือหัว3เป็นหัวที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนบนใบหน้าของคนไข้นะครับแล้วก็ช่วยกระชับด้วยเช่นกันนะตอนนี้นะคะซาน่าก็ทำไฮฟูเสร็จแล้วนะคะคุณหมอบอกค่ะว่าหลังทำเสร็จมันจะเหมือนแบบยกกระชับขึ้นประมาณ 20% ร่องแก้มนะคะคือมันขึ้นไปหมดความรู้สึกส่วนตัวเราจะให้พูดว่าแบบไม่เจ็บเลยเงี้ยมันก็จะดูโกหกนะอันนี้พูดความจริงแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นค่ะสำหรับซาน่านะคะก็ตรงนี้ค่ะที่มันแบบห้อยๆมันไม่ค่อยกระชับอ่ะมันกระชับขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบมั่นใจขึ้นถ้าดูรูปจาก before แล้วก็ after ค่ะเอาตรงๆเลยนะคะคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านหรือเพื่อนๆเนี่ยก็จะทักกันเยอะมากก็แบบหน้าดูเรียวขึ้นแล้วมันกระชับขึ้นค่ะเพราะปกติจะเป็นคนแบบเหนียงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่มีปัญหากำลังกังวลเรื่องผิวหน้าไม่กระชับหย่อนคล้อยหรือว่ามีเหนียงหรือว่าแก้มห้อยนะคะอยากจะบอกว่าไฮฟูที่โซนคลินิกเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะเชื่อซาน่านะคะเพราะว่าทำมาแล้วดีจริงๆค่ะหน้าอย่างปังใช้ตังนิดเดียวที่โซนคลินิกค่ะ